สวยสุดสยามรายการที่จะทำให้คุณเปลี่ยนโฉมตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยมูลค่ากว่า1ล้านบาทผู้สมัครนับพันคนในโครงการ Makeover by SLC เหลือเพียง4คนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม่คิดว่าตัวเองจะได้ดีใจน้ำตาเกือบไหลพอได้ขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกแบบหูอื้อก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถผ่านมาถึงรอบนี้ได้ครับผมมีผลเลือดจากน้องไม่โอเวอร์ท่านหนึ่งถ้าเลี่ยงในการผ่าตัดที่จะต้องใช้การดมยาก็จะแนะนำให้ไม่ดมยาทางเราคงจะต้องให้หลังคุณปอนออกจากโครงการและเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการต้องออกจากทีมเพียงเพราะร่างกายไม่พร้อมเราอยู่ด้วยกันถึง4คนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันเป็นอะไรมากกว่านั้นจับมือกันมาตลอดมาปล่อยไว้สุดท้ายเลยนะน้องๆซีซั่น4รอพี่ปอนอยู่เสมอครับทำไมต้องออกจากโครงการนะแนนมีแต่แนนอยากส่งกำลังใจให้พี่ปอนให้พี่ปอนหายเร็วๆนะแล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านเราเหมือนเดิมและอีก3คนยังต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อความฝันที่จะดูดีของพวกเขาไนซ์หนุ่มหน้าปุตาปรือรายการนี้เป็นผีให้เป็นคนได้อย่างเงี้ยฮะแนนนี่สาวอ้วนแก้มใหญ่จุดพีคตรงที่ว่าเขามาเรียกเราว่าสังขยาหน้าเน่าตาตานสาวห้าวลูกทอมบอยหน้าตาที่เหลยอะค่ะหน้าตาก็เหมือนเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสวยสุดสยามตาตันสาวห้าวลุกทอมบอยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Makeover by SLC อีกคนที่ได้รับการปรับโฉมไปแล้วครึ่งทางเธอได้รับการปรับโฉมในส่วนของการเสริมหน้าอกเหลาโหนกแก้มทำจมูกและตัดเหงือกเพื่อรอการทำวีเนียเสริมรอยยิ้มและฟันที่สวยงามสัปดาห์นี้เธอจะต้องมาตัดใหม่ที่คอสเดนหลังจากผ่าเหงือกไปค่ะค่ะวันนี้ตั้นก็มาตัดใหม่ที่คอสเดนนะคะหลังตัดใหม่ตั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะก็วันนี้คุณตาตั้นมาตัดใหม่นะคะก็พบว่าแผลเนี่ยหายดีนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เราตัดเนี่ยที่เราต้องการปกติเนี่ยถ้าเกิดหลังตัดเหงือกนะคะเราก็จะทำวีเนียได้เนี่ยต้องรอแผลหายสมบูรณ์ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะให้เหงือกเนี่ยมีการเข้าไปยึดติดกับผิวรากฟันที่สมบูรณ์จะเน้นกับน้องตาตั้นก็คือเรื่องของการทำความสะอาดนะหลังการผ่าตัดนะคะสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้ามีเรื่องของคราบแบคทีเรียเข้าไปสะสมเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อการหายของแผลได้นะคะก็เน้นเรื่องแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันค่ะก็สวยงามแล้วก็ทำให้เขามีความมั่นใจในการยิ้มมากขึ้นมากๆโอ้โหฟันของเธอดูเข้ารูปสวยกว่าเดิมแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ตัดเหงือกเพื่อปรับรูปฟันแล้วมาดูกันต่อค่ะว่าเธอจะได้ปรับโฉมในส่วนใดต่อไปตอนนี้อยู่ในช่วงของการรักษาก็เรื่องของสภาพเคลียร์ช่องปากตอนนี้ก็คือสำคัญมากหมอก็ได้ดูใช่ไหมคะว่าตอนนี้ลักษณะไหมเป็นยังไงมีการอักเสบของเหงือกไหมมีการช้ำของฟันของอะไรปกติไหมซึ่งคุณหมอได้ดูแล้วก็คือปกติแผลสวยแล้วก็ไหมแห้งดีค่ะตัดไหมเสร็จเนี่ยคุณหมอก็แนะนำในการเคลียร์ช่องปากนะคะเคลียร์ช่องปากก็คือมีการดูว่ามีการฟันมีฟันผุไหมมีคราบหินปูนเกาะไหมรู้สึกมั่นใจตั้งแต่ตอนตัดเหงือกแล้วเพราะว่าหลังที่เราตัดเหงือกไปเสร็จเนี่ยมีคนทักมากขึ้นเพราะว่าเราสังเกตได้เพราะว่าปริมาณของฟันของเราเนี่ยจะดูเห็นชัดขึ้นยิ้มแล้วก็จะไม่เห็นเหงือกคนแบบว่าเฮ้ยคือดูยิ้มแล้วดูน่ารักขึ้นสดใสขึ้นช่วงหน้ากลับมาติดตามการปรับโฉมครั้งใหญ่ของคุณตาตั้นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Makeover by SLC ของเราว่าจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดค่ะ
นับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLC Irish a product of SLC สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLC Irish a product of SLC อีกปัญหาสำคัญของคุณตาตันที่ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นว่าเธอควรได้รับการปรับโฉมนั่นคือการปรับคิ้วให้สูงขึ้นเพื่อให้เห็นชั้นตาที่ชัดเจนของเธอค่ะตั้งแต่หัตถการมาที่เราทำมาได้จนล่าสุดที่เราทำนะคะก็คือการเหลาหนกแก้มกับการทำเหลาจมูกแล้วก็เสริมจมูกในทีเดียวด้วยเนี่ยคือผลลัพธ์ออกมาคือตอนแรกมันโอเคแล้วคือทุกคนชมแล้วแต่พอเหมือนว่าเรายังส่องกระจกของเราอยู่แล้วรู้สึกว่าตาเราเนี่ยตาของตันเนี่ยยังรู้สึกแบบอยากให้มันมีชั้นตามากขึ้นเพราะว่าตาเราเป็นคนตาตู่อย่างที่บอกค่ะเหมือนที่เขาเรียกกันว่าตาประดุกอะค่ะพอทุกอย่างตรงนี้ลงตรงนี้ได้ตรงนี้เสริมขึ้นมาแต่ว่าในตาของเรามันยังดูแบบว่ายังไม่ชัดรู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าแล้วมันเป็นหัตถการใหญ่ที่มันสามารถสมมติแม้กระทั่งยกให้เห็นชั้นตาไปถึงหน้าผากด้วยเพราะว่าเราก็หวังกับหน้าผากเหมือนกันเพราะเราก็อยากให้หน้าผากเราอะดูเป็นสมูทให้มันเขารับกันกับจมูกด้วยอะค่ะก็เลยเหมือนกับการทำตาและหน้าผากไปพร้อมกันก็มันอยากรู้ว่าผลลัพธ์การทำสโคปเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่ตั้นได้ทำหัตถการใหญ่ๆยังไงก็ฝากติดตามการเปลี่ยนแปลงของตั้นได้นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพบคุณหมอเพื่อวางแผนการผ่าตัดของคุณตาตั้นค่ะหมอทำผ่าตัดยกคิ้วด้วยวิธีการส่องกล้องหน้าเขาเนี่ยดูคล้ายผู้ชายเนื่องจากเขามีกระดูกบนใบหน้าตำแหน่งต่างๆเด่นโหนกแก้มที่สูงจมูกที่มีฮั้มใหญ่ๆคุณตาตั้นอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วค่ะตอนนี้แต่เธอดูไม่กลัวเลยนะคะท่าทางจะชินกับการเข้าห้องผ่าตัดของที่นี่แล้วล่ะค่ะคุณหมอมาร์คใบหน้าของคุณตาตั้นในส่วนที่จะต้องทำการผ่าตัดแล้วค่ะเรามาเป็นกำลังใจให้เธอกันนะคะหมอจะเปิดแผลแค่2เซนอยู่ตามตำแหน่งที่ต้องการดึงหมอใช้เทคโนโลยีการส่องกล้องการที่เราใช้กล้องส่องเข้าไปข้างในเนี่ยข้อดีคือเราสามารถที่จะดูว่าตรงไหนเป็นเส้นเลือดเส้นประสาทในระหว่างการทำผ่าตัดเนี่ยหมอจะติดอุปกรณ์ที่จะยึดคิ้วการติดอุปกรณ์ชิ้นนี้ทำให้ในช่วง2สัปดาห์แรกเราต้องระวังไม่ขยับบริเวณหนังศีรษะเยอะThank you.
ตัดยกคิ้วเนี่ยก็ได้ผลแบบนี้ก็คือหมอย้ายตำแหน่งคิ้วที่อยู่ชิดขอบตาเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อที่จะทำให้หางตาแล้วก็ดวงตาเนี่ยเปิดกว้างขึ้นได้หลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงหางตาน้องเนี่ยเปิดขึ้นทันทีแล้วก็ตำแหน่งคิ้วที่เคยอยู่ตามเนี่ยก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็สวยงามหลังทำอาจจะมีอาการบวมอยู่ในช่วง 2-3 วันแรกเพราะฉะนั้นหลัง3วันสามารถสระผมได้แต่ระมัดระวังไม่ให้ขยับหนังศีรษะบริเวณแผลเยอะการผ่าตัดยกคิ้วเพื่อให้เห็นชั้นตาที่ชัดเจนของคุณตาตันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและตอนนี้เธอก็เข้าห้องพักฟื้นแล้วค่ะคุณตาตั้นหายดีเมื่อไหร่สวยสุดสยามจะพาคุณตาตั้นมาเผยโฉมให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับผู้เข้าร่วมโครงการ Makeover by SLC ว่าพวกเขาจะได้รับการทำหัตถการใดต่อไปติดตามได้ในสวยสุดสยามทุกวันพุธก่อนเที่ยงคืนทางททบ5สำหรับคืนนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะโอกาสสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดหากคุณเป็นคนอ้วนที่อยากลดน้ำหนักและเคยประสบปัญหาเหล่านี้เบื่อการอดอาหารพึ่งยาลดความอ้วนเหนื่อยกับการออกกำลังกายหากคุณเป็นผู้ที่อ้วนเกินเยียวยาและคุณกำลังหมดหนทางในการลดน้ำหนักรายการสวยสุดสยามเปิดโอกาสให้คุณที่อยากลดน้ำหนัก 10-20 กิโลกรัมสามารถเข้าร่วมโครงการ SLC Space Slim The Extreme Weight Loss Program เพียงแค่คุณคอมเมนต์สาเหตุใต้โพสต์ Facebook SLC สยาม Laser Clinic และโพสต์ IG ของคุณพร้อมติด Hashtag SLC Space Slim ติดตามประกาศผลได้ที่ www.facebook.com/slclinic หมดเขตรับสมัคร30พฤศจิกายนนี้